Spider-Man No Way Home เป็นหนังที่คือผมกำลังทำคลิปที่จะสรุปเรื่องราวทั้งเหตุการณ์ตลอดทั้งปีนะครับแล้วทำให้ผมรับทราบมาว่าโอ้นี่เราอยู่กับไอ้เรื่องข่าวลือว่าจะมีอะไรบ้างใน Spider-Man No Way Home เนี่ยมาอย่างน้อยๆก็ปีหนึ่งแล้วครับปีหนึ่งที่ว่านั่นก็คือตั้งแต่มกราคมแล้วล่ะครับผมไม่ได้ย้อนกลับไปจนถึงธันวาคมปีที่แล้วนะครับว่ามันมีข่าวที่เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้อยู่ไหมแต่ผมเชื่อว่ามีครับดังนั้นแล้วเราอยู่ท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องเกี่ยวกับ Spider-Man ซึ่งผมจะไม่ย้ำนะครับว่ามันเป็นเรื่องอะไรบ้างเนี่ยมาตลอด1ปีครับแล้วก็เรียกได้ว่าเรารายงานกันแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์เลยครับนี่คือหนึ่งในหนังที่เราติดตามกันมาทุกฝีก้าวจนสุดท้ายเราก็มีโอกาสได้ดูมันนะครับแต่ก่อนที่จะได้ดูเนี่ยต้องบอกว่ากระแสมันค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นทางด้านบวกแบบบวกบวกบวกแบบเหมือนที่หลายคนคอมเมนต์ในขณะนี้เลยครับว่าโคตรดี10เต็ม10เนี่ยเต็มไปหมดเลยครับนั่นเป็นหนึ่งในส่วนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่ขนาดนั้นเลยวะหนังไอ้แมงมุมมาก่อนหน้านี้เราก็ดูนะ Spider-Man Homecoming Spider-Man Far From Home ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละแต่มันได้10เต็ม10เลยเหรอเราย้อนกลับไปดูงานของ Marvel Cinematic Universe ตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยดีไหมก็ดีมากนะฮะมีดีดีสุดๆก็หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น Iron Man 1ผมก็ว่าดีมากนะไอชุด Avengers Infinity War จนถึง Avengers Endgame ก็โอ้โหใช้ได้เลยทีเดียวแต่ผมว่าถ้าเราพูดกันอย่างเป็นธรรมแล้วเนี่ยผมว่าไม่มีฮะหนังมาเวล10เต็ม10อ่ะไม่มีอ่ะมันสนุกไหมมันสนุกอยู่แล้วแต่แบบโหมันทรงคุณค่าครบทุกอย่างมีทั้งโศกเศร้าตลกความแหลมคมของบทมีจุดที่ลึกลับน่าสนใจมีความเป็นภาพยนตร์เต็มที่เนี่ย10เต็ม10เลยเหรอนั่นทำให้เราสงสัยครับนั่นทำให้เราสงสัยหรือมันจะเป็นเฉพาะแฟนมันแฟนเซอร์วิสหรือเปล่าผมอะเคยได้ยินเรื่องแฟนเซอร์วิสนะมาบ่อยมากครับแฟนเขาชอบแล้วไม่ได้ผิดนะครับแฟนเขาชอบเขารอมานานแล้วมันก็แหมมันก็ช่างสมใจแฟนในหลายๆประเด็นจริงๆเนี่ยผมว่าผมก็รู้สึกแบบนั้นครับว่าคงเป็นเพราะว่าเป็นแฟนเขามันรอนานแล้วมั้งแล้วการรอคอยมันก็ทำให้แม่มันก็ทำให้คุกรุ่นกับหนังเรื่องนี้มากๆผมไปดูด้วยความรู้สึกประมาณนี้ครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงพี่เป็นแฟนสไปเดอร์แมนเป็นแฟนมาร์เวลไหมเห็นกลัวสปอยจังใช่ผมกลัวสปอยครับผมกลัวมากเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบผมอยากดูหนังที่แบบว่าได้อรรถรสในแบบที่เขาอยากจะนำเสนอแบบเต็มที่ในการดูรอบแรกครับต่อให้เป็นหนังที่เราไม่ใช่แฟนเราก็ไม่อยากถูกสปอยแหละถูกไหมครับต่อให้ไปดู Fast and Furious ที่บอกตลอดเวลาว่าโอ้โหผมไม่ชอบ Fast and Furious เลยแต่ถ้าจะไปดูอ่ะผมก็คงไม่อยากจะโดนสปอยก่อนจะไปดูหนังแหละดังนั้นแล้วนั่นเป็นเหตุผลครับว่าทำให้รู้สึกกลัวแล้วรู้สึกว่าหวาดระแวงหนังเรื่อง Spider-Man No Way Home ตลอดเวลาคือโอ้โหกระแสมันเยอะครับแล้วก็มันหวาดเสียวว่าจะโดนสปอยมาเยอะมากเลยสุดท้ายบอกแบบนี้ครับผมรอด 100% เลยครับผมรอด 100% เลยไม่เล่าอะไรทั้งสิ้นนะครับว่าใน Spider-Man No Way Home เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันลงเอยยังไงมันเป็นเหตุตรงไหนแล้วมันมีตรงอะไรพลิกล็อกอะไรบ้างเนี่ยให้ทุกคนไปดูในโรงภาพยนตร์เอาเองครับผมจะพูดถึงเรื่อง10เต็ม10ก่อนอันนี้ผมว่าต้องคุยกันให้มันเคลียร์ถามว่ามัน10เต็ม10อย่างที่เขาว่ากันไหมเนี่ยใจผมอะผมว่าเป็นไปได้เลยคือแฟนเนี่ยคุณไม่ต้องถามเลยโหหนังทำขนาดนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ดูในโรงแล้วนะอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นแฟนหนังมาร์เวลเลยวะ มันครบถ้วนกระบวนความครับมันครบทุกอย่างจนผมว่าถ้าใครจะต้องให้คะแนนมันอ่ะผมว่าก็ตัดยากนะมานั่งนึกดีๆเนี่ยมันไม่มีไม่ดีฮะSpider-Man No Way Home ไม่มีไม่ดีฮะมันมีแต่ชอบกับไม่ชอบเฉยๆดังนั้นแล้วโอ้ถ้าเป็นแฟน Marvel เนี่ยผมเข้าใจได้เลยว่าทำไมคุณถึงออกมาแล้วหูยทุกคนแบบนี่คือใจผมว่ามันยิ่งกว่าไอ้ Avengers Endgame กับ Infinity War นะ2อันนั้นน่ะมันเป็นอีเวนต์ใหญ่แล้วมันก็เต็มไปด้วยเนื้อเรื่องที่แบบว่าโอ้ก็สนุกหูมันจะไม่สนุกได้ยังไงเนาะยอดมนุษย์เยอะขนาดนั้นน่ะตะลุมบอลสกรัมกันแบบขนาดนั้นน่ะแต่สิ่งที่ Spider-Man No Way Home ให้กับเราเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่
ผมว่าพูดแบบนี้ได้ฮะไม่สปอยผมว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้จากหนังเรื่องไหนใน Marvel Cinematic Universe ครับหนังจักรวาลนี้ทำมาเยอะนะครับ10กว่าปีผ่านไปแล้วมันยังจะหาเรื่องใหม่อรรถรสใหม่ๆความประทับใจใหม่ๆให้กับเราได้อีกเหรอหาได้ครับได้เฉยเลยแล้วได้รู้ดีด้วยอ่ะคือทำได้ก็ระดับหนึ่งนะครับทำได้ดีก็เป็นอีกระดับหนึ่งนะผมต้องบอกว่า Spider-Man No Way Home ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำออกมาได้สมบูรณ์แบบครับสิ่งที่เขาทำในหนังเรื่องนี้เนี่ยพูดก็พูดเถอะมันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะออกมาไม่เวิร์กนะเพราะว่ามันเป็นการทำงานที่เต็มไปด้วยช่องโหว่ครับอันนี้ไม่สปอยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ Marvel กำลังก้าวเข้าสู่แล้วผมว่ามันค่อนข้างจะทำให้เราสบายใจได้ครับว่าหลังจากโลกิจบไปเข้าสู่สไปเดอร์แมนกำลังเตรียมเข้าสู่มิติต่างๆของจักรวาล Marvel ไม่ว่าจะเป็น Doctor Strange in the Multiverse of Madness หรือว่า Ant-Man and the Wasp Quantum Mania หลังจากนี้ Marvel คงจะเข้าสู่เรื่องของการทำMultiverse เนี่ยเยอะแยะไปหมดครับซึ่งถ้าเขาเปิดมาตอนแรกเขาเปิดมาใน Spider-Man Far From Home เนาะซึ่งเป็น Multiverse ปลอมแหกตาตอนทำในโลกิผมก็ไม่ค่อยซื้อนะโอ้โหแต่คราวนี้สิ่งที่เขาอธิบายในแบบนี้สิ่งที่เขาอธิบายในหนัง Spider-Man เนี่ยซื้อฮะซื้อเลยซื้อแล้วรู้สึกว่ามันจะนำพาทั้งหมดนี้จะนำพาจักรวาล Marvel ไปในทิศทางที่น่าสนใจมากๆก่อนหน้านี้เราเคยตั้งความหวังเอาไว้กับอะไรนะ Eternals เพราะว่าโคโลอีเจ้ารวมทั้งเควินไฟกี้พูดตลอดครับว่า Eternals จะเป็นการเซตอัพจักรวาล Marvel ขึ้นมาใหม่แล้วก็จะเป็นกลิ่นใหม่สีใหม่รสใหม่ในแบบที่เราไม่เคยได้รับจาก Marvel Cinematic Universe เราไปดูแล้วใหม่ไหมใหม่แต่ผมไม่ค่อยแน่ใจครับว่าเอ๊ะความจริงแล้วเราต้องการกลิ่นสีรสใหม่จาก Marvel Cinematic Universe จริงเหรอเราอาจจะต้องการกลิ่นสีรสที่ใกล้เคียงกับแบบเดิมแต่ว่าถูกพัฒนาขึ้นให้มันเป็นรสชาติที่แหลมคมและซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมมากกว่าหรือเปล่าใช่ครับ Spider-Man No Way Home เป็นแบบนั้นครับแล้วผมว่าถ้าเขาไปทางนี้นะโอ้โหถ้า Doctor Strange กับ Ant-Man and the Wasp Quantum Mania ไปในเวนี้นะหยุดยากนะฮะMarvel Cinematic Universe หยุดยากละผมอะพูดถึง Marvel บ่อยแล้วผมเคยรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่า10ปีที่ผ่านมาเขาช่างผูกเรื่องผูกราวเอาไว้ซับซ้อนจนเกินไปหรือเกินอะผูกขนาดนี้แล้วต่อไปจะเดินยังไงวะเรื่องราวมันพันแข้งพันขาหรือเกินอะมันช่างเต็มไปด้วยอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยเหนื่อยไปไหมพี่ถ้าพี่ต้องเดินต่อด้วยโครงสร้างจักรวาลที่ยุบยับขนาดนี้ Spider-Man No Way Home ทำให้เราเห็นครับว่าไม่เหนื่อยครับเขาเก่งพอที่เขาจะทำได้โอ้โหทำได้เฉยเลยอะเออทำได้จนเรารู้สึกว่าเขาทำได้ดีด้วยมันถูกจังหวะจะโคนครับมันไม่ได้แบบฉันจะต้องเข้มปากเป็นโจ๊กเกอร์อย่างนั้นอะเออไม่จำเป็นอะมาร์เวลก็ยังคงเป็นหนังมาร์เวลครับแล้วต้องบอกว่า Spider-Man No Way Home เนี่ยมันคือกลิ่นสีรสในแบบที่ในแบบ Iron Man ภาคแรกนั่นแหละครับ Iron Man 1 2 3ดำเนินมายังไงเนี่ย Spider-Man 1 2 3ก็เป็นแบบนั้นครับเพียงแต่ว่าเหมือนกับเขารู้จังหวะมากขึ้นครับว่าโอเคเราไปเวตลาดแบบเนี้ยถูกแล้วแต่เราทำให้ไอ้ตลาดที่เราเคยทำอะปิดจุดผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นใน Iron Man ภาค2แล้วอันไหนดีรับให้มันคมยิ่งขึ้นอันไหนเจ๋งเน้นย้ำอันไหนที่โดนคนดูเราขยี้แล้วก็ปรับให้มันสูงขึ้นไปกว่านั้นได้เขารู้ครับว่า10ปีที่ผ่านมาอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กอะไรไม่เวิร์กเนี่ยไม่ยากเพราะว่าเขาก็ถอดมันทิ้งไปแต่โอ้โหอันนี้เขารู้จริงนะเขาคงทำการบ้านกันเก่งมากอะว่าจุดไหนในเรื่องไหนบ้างอันไหนประเด็นไหนแบบอันนี้ขยี้ได้ต้องไปต่อเพราะว่าจากฟีดแบ็กแฟนๆเนี่ยเราต้องทำแบบนี้แล้วโอ้โหมันช่างเป็นความลงตัวในการทำภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมไปพร้อมๆกับการทำการเอาใจแฟนได้อย่างแบบถูกต้องถูกมันเยอะกว่านี้ได้
แต่มันน้อยกว่านี้ก็ได้มันหาจุดลงตัวยากครับแต่ Spider-Man No Way Home ก็หาจุดลงตัวในทุกๆเรื่องที่เขาอยากจะใส่เข้ามาซึ่งมันเป็นโจทย์ที่เขียนยากฮะเออผมเองผมเท่าที่อย่างที่บอกแล้วครับว่าผมไม่เคยนึกออกเลยว่าภายใต้พล็อตนี้เนี่ยมันจะดำเนินยังไงให้ make sense วะผมพูดตั้งแต่ตอนตัวอย่างออกมาแล้วครับว่าผมช่างเต็มไปด้วยข้อสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นอันเป็นต้นตอของเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นใน Spider-Man No Way Home ผมดูตัวอย่างแล้วผมรู้สึกว่ามันเหมือนเรากำลังจะดูหนังการ์ตูนโดเรมอนนะครับตอนเผชิญโลกเวทมนต์น่ะมันดูเหมือนกับสิ่งที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์กับปีเตอร์พาร์เกอร์ทำมันราวกับโดบิตะบอกให้โดเรมอนว่าเอาตู้โทรศัพท์วิเศษออกมาสิแล้วบอกหน่อยฉันอยากจะให้โลกทั้งโลกเต็มไปด้วยเวทมนต์แล้วมันก็นำมาซึ่งเหตุการณ์บานปลายจากจุดแบบน้ำผึ้งหยดเดียวผมไม่ซื้อเลยครับตอนดูตัวอย่างแล้วดูหนังแรกๆผมว่าผมเป็นเหมือนกับหลายคนผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับปีเตอร์พาร์เกอร์ไม่รู้ใครเป็นบ้างนะครับแต่ผมเป็นมากๆเลยมันน่ารำคาญเออมันน่ารำคาญมันช่างทำสิ่งที่แบบแหมน่าหงุดหงิดว่ะเออมึงเป็นอะไรมากมันเนี่ยผมเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์นะผมจะโบ้หลับให้มันหลับไปสักทีอันพูดเยอะไม่พออะไรก็ไม่รู้แต่ผมว่าถ้าทุกคนหงุดหงิดพีเตอร์พาร์เกอร์โดยเฉพาะอันเนี้ยผมว่ามาร์เวลสำเร็จครับเพราะอะไรเพราะเขาวางพีเตอร์พาร์เกอร์ให้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันราวกับว่ามาร์เวลรู้อยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะต้องใช้อันนี้เออไม่น่าเชื่อครับผมไม่เคยเชื่อเรื่องนี้นะครับว่าเขาจะวางแผนหนังชุดหนึ่งได้ยาวขนาดนี้โดยเฉพาะกับหนังมาร์เวลSpider-Man Homecoming เนี่ยมันคือปี2000 Spider-Man Homecoming มันคือปี2017 3-4 ปีที่ผ่านมาโอเคอาจจะย้อนไปจนถึง2016นั่นก็คือประมาณ5ปีมันก็ไม่ได้ยาวนักแต่ว่าด้วยฟอร์มของหนังมาร์เวลที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาผมไม่เคยเชื่อเลยครับว่าเขาจะวางอะไรเอาไว้ได้ยาวแต่ไม่ว่าเขาจะวางไว้หรือเปล่านะครับหลังจากเราดู Spider-Man No Way Home เราหงุดหงิดกับสิ่งที่ปีเตอร์ทำแล้วเราก็ดูเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้เขาตั้งใจคุณปีเตอร์พาร์เกอร์เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดครับแล้วเราก็เข้าใจทันทีอ่ะซึ่งพอผมเข้าใจอ่ะอุ๊ยผมแบบผมเห็นใจมากเลยนะครับเออผมเห็นใจมากเลยอ่ะเพราะมันกลับไปตั้งแต่ Spider-Man Homecoming นะครับมันกลับไปพูดเรื่องแบบ Peter's Kid นะฮะเออมันกลับไปพูดอะไรอย่างนั้นน่ะซึ่งผมแบบโอ้โหเจ๋งว่ะเออเข้าใจทำว่ะนั่นยังไม่นับรวมอื่นๆอีกมากมายที่ปรากฏขึ้นตลอดเรื่องนะครับโอ้ผมเห็นใจมากๆเลยอะแล้วเขาช่างมั่นคงกับคาแรคเตอร์ของปีเตอร์พาร์เกอร์สุดๆเลยอะคือเขาคงเขียนไว้ในบุ๊กแบบชัดมากอะว่าปีเตอร์เป็นคนอย่างนี้นิสัยใจคอเป็นคนอย่างนี้ดังนั้นการตัดสินแล้วถ้าทำตัวละครแข็งแรงมากๆนะครับทำโครงร่างของตัวละครแข็งแรงมากๆอะเมื่อเราโยนตัวละครตัวนี้ลงไปในสถานการณ์อะเขาจะตัดสินใจเองครับคนเขียนบทไม่ต้องตัดสินใจความที่เราเซตอัพตัวละครมาแล้วอะว่าเฮ้ยเขาเป็น1 2 3 4ประมาณนี้นะเขาจะตัดสินใจเองเลยตัวละครตัวนั้นจะมีชีวิตแล้วมันจะตัดสินใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณช่วงเวลานั้นเนี่ยในแบบที่ผมว่าคนเขียนบทไม่ต้องเขียนเลยครับเขาต้องตัดสินใจแบบนี้แหละกระทั่งว่ามันเป็นสิ่งที่ค้านกับความรู้สึกของคนที่กำลังเขียนอยู่ก็ตามผมได้ยินบ่อยนะครับว่าผมเขียนให้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้จริงๆเพราะว่าเขาเป็นคนแบบนี้โอ้มันแบบเข้าใจและเห็นใจฮะแล้วก็ทอมฮอลแลนด์ก็ช่างเป็นปีเตอร์พาร์เกอร์ที่สมบูรณ์แบบในแบบที่ Marvel Cinematic Universe วางเอาไว้เราเห็นตัวละครตัวนี้โผล่มาครั้งแรกตอนกัปตันอเมริกา Civil War ถูกไหมครับผมพูดตามตรงผมไม่ค่อยถูกชะตานะฮะแม้กระทั่งว่าเราอาจจะชอบ
ทอมฮอลแลนด์มาจากการที่แกมาเป็นเด็กหนีสึนามิในบ้านเราในเรื่องในหนังเรื่อง Impossible ตอนนั้นก็เล่นดีมากตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่พอมาเป็นสไปเดอร์แมนอ่ะผมมันรำคาญมันยังไงก็ไม่รู้มันพูดเยอะฮะโอ้แต่อย่างที่บอกครับสุดท้ายแล้วความพูดเยอะของมันอ่ะคือถ้าเราเคยรู้สึกสะเทือนใจกับสิ่งที่ผมถึงบอกไงว่าเขาช่างรู้จริงๆเลยว่าอันไหนมันทัชคนดูแล้วเขาก็หยิบอันนั้นออกมาแล้วก็มึงชอบอันนี้ใช่ไหมกูจะบี้ให้มันแบบตายคามือเลยผมจำได้ผมไม่ได้อะไรกับสไปเดอร์แมนมากแต่จังหวะใน Avengers Infinity War จังหวะที่มิสเตอร์สตาร์คเกิดอะไรขึ้นกับผมอ่ะผมไม่อยากไปผมเชี่ยผมสะเทือนใจมากนะครับเออผมสะเทือนใจมากอ่ะอันนั้นน่ะคือต่อทุกคนที่โดนไอ้ธานอสดีดแล้วก็บลิปไปอ่ะทุกคนก็มีความรู้สึกต่างๆออกมาแต่ว่าผมว่าจังหวะนั้นของตัวละครปีเตอร์พาร์เกอร์ใน Avengers Infinity War โอ้เขาออกแบบมาดีมากเลยอ่ะมันน่าสงสารมากอ่ะเออแล้วมันก็แววตาทุกอย่างมันกลับเป็นเด็กอีกครั้งนึงอะไรแบบเนี้ยพอดูหนังเรื่องนี้ผมนึกไปถึงอันนั้นฮะพอดู Spider-Man No Way Home ผมนึกกลับไปถึงที่มึงเจอบนดาวไททันวันนั้นมึงต้องเจออีกหรือวะเนี่ยพูดมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นตั้งแต่ตอนดูแล้วครับยากมากเลยว่าเราจะให้คะแนน Spider-Man No Way Home ยังไงวะเราจะให้10เต็ม10เลยเหรอ หลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยพี่ถ้ามันดีขนาดนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยข้อที่ไม่มีข้อติแบบนั้นเนี่ย10เต็ม10ไปเลยก็ได้มั้งมันต้องพิจารณาครับผมก็มานั่งพิจารณาดูมีอะไรให้ตัดมั้ยผมว่ามีผมว่ามีอาจจะเป็นความไม่ชอบมากกว่าครับอาจจะเป็นความติดเล็กๆน้อยๆมากกว่าแล้วก็จะเป็นเรื่องจริงๆผมก็ไม่อยากพูดเรื่องที่จะตัดคะแนนเนาะกลัวมันจะไปเสี่ยงสปอยนู่นสปอยนี่เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับเอาเป็นว่าหนังมันดีนะแต่ว่าสำหรับผมอ่ะผมว่าผมไม่ได้รู้สึกแบบสุดๆมากๆกับการดู Spider-Man No Way Home คือถ้าสุดๆมากๆเนี่ยตอนจบเนี่ยมันจะต้องแบบโอ้เจ๋งว่ะเรื่องนี้มันเต็มไปด้วยความที่แบบชอบมากเลยอ่ะผมไม่รู้สึกกับ No Way Home ระดับนั้นครับดีไหมรับได้เลยว่าดีถ้าผมเป็นแฟน Marvel Cinematic Universe นะผมจะไม่ยึกยักเลยผมจะให้10ได้เลยทันทีแต่ผมก็มาแบบมานั่งนึกตลอดตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางคืนนะครับจนถึงก่อนเนี่ยก่อนจัดรายการนิดเดียวเองว่าเอ๊ะมันติดตรงไหนหรือเปล่าทำไมมันไม่ไปจนสุดขอบความรู้สึกมันไม่ไปจนแบบโอ้โหแบบวัยรุ่นก็ชอบว่าเลยนะฟินสุดๆกับการดูหนังเรื่องนี้ผมโทษ Marketing Marvel ฮะผมโทษ Marketing Marvelผมว่าทุกอย่างที่ใช้ในการโปรโมตไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรโมตหรือว่าเรื่องโปรโมตโดยไม่ได้ตั้งใจผมว่าเราอยู่กับอันเนี้ยเยอะไปฮะมันอยู่กันมาโอ้โหอย่างต่ำๆ12 13เดือนนะครับแล้วเป็น12 13เดือนที่เดี๋ยวลือนั่นเดี๋ยวลือนี่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดครับอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าที่การงานด้วยมั้งครับอาจจะเป็นเพราะว่าต่างๆนานามั้งไม่รู้ว่าอะไรมั้งแหละแต่ว่าผมว่าเป็นเพราะว่าการตลาดบางอย่างครับต่อให้เป็น Sony โปรโมทก็ตามเนี่ยผมว่า Marvel ก็ตัดแล้ววะ ผมว่า Marvel ก็มีส่วนแล้ววะเพราะว่าหลายอย่างที่ปรากฏขึ้นในการโปรโมทเนี่ยไม่ใช่เวโซนี่ครับมันเป็นเวมาเวลมันเป็นแบบที่มาเวลทำมาโดยตลอดอยู่แล้วผมเคยเขียนสกู๊ปเรื่องนี้เอาไว้ครับผมว่าเหล่านั้นทำลายอรรถรสในการดูหนังพอสมควรครับผมเชื่อว่าถ้ามาเวลกับโซนี่ตัดสินใจฉันไม่ปล่อยตัวอย่างเลยฉันปล่อยทีเซอร์นิดเดียวฉันพยายามทำทุกอย่างให้เงียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เหมือนตอนสตีเวนสปีลเบิร์กโปรโมทหนังเรื่อง Ready Player One นะครับ
ผมว่าผมจะอิ่มกับการดูสไปเดอร์แมนเรื่องนี้มากกว่านี้แน่ๆนี่จากการวิเคราะห์เต็มที่แล้วนะครับว่ามันติดอะไรวะทำไมมันไม่แบบมันไม่ 100% กับการดูหนังเรื่องนี้ผมว่าอันนี้ครับใจผมว่าอันนี้โอเคอาจจะโทษตัวเองก็ได้ว่าโอเคผมต้องทำข่าวผมไอ้ที่เล่าให้ทุกคนฟังทุกสัปดาห์เนี่ยมันเป็น 50% ของทั้งหมดที่ไปอ่านมานะครับเราต้องอ่านอีกเยอะเลยครับเราต้องเห็นต่างๆนานามาอีกเยอะเลยดังนั้นแล้วผมบอกแล้วว่าไม่ใช่แค่การโปรโมทอย่างเดียวครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นและเป็นกระแสเกี่ยวกับ Spider-Man ตั้งแต่โปรเจกต์นี้ประกาศมาแล้วมันคลุกอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันไม่ทำให้วัยรุ่นเขาเชื่อแบบมันไม่ทำให้แบบประหลอดความสุดๆในการดูเนี่ยมันดีดขึ้นไปแบบปี๊ดสุดๆนะครับเออเสียดายเหมือนกันครับนี่ขนาดไม่ได้โดนสปอยอะไรมานะแต่ว่าต้องเรียกได้ว่าความรู้สึกเนี่ยผมว่ามันถูกสปอยไประหว่างทางความรู้สึกนะครับไม่ใช่พล็อตไม่ใช่เรื่องไม่ใช่คาเมโอไม่ใช่อะไรก็ตามนะครับความรู้สึกมันถูกสปอยมาตลอดทางครับเราเองเราก็ชิดหนังเรื่องนี้เกินไปด้วยแหละผมไม่ได้หมายถึงผมคนเดียวนะผมว่าเราทุกคนน่ะเราชิดหนังเรื่องนี้แบบสุดๆเลยอ่ะคุณคิดดูสิผมพูดเรื่องนี้ไปเมื่อตอนเย็นนะครับเหมือน Star Wars อ่ะถ้า Star Wars เก็บฉากที่ฮานโซโลขึ้นไปบนยาน Millennium Falcon กับชูเบก้าแล้วพูดว่าชุย We are home อันนั้นน่ะไว้ให้อยู่ในหนังเนี่ยการปรากฏตัวมาคือเราได้เห็นอันนั้นในตัวอย่างแล้วก็กรี๊ดกับตัวอย่างนะครับแต่ถ้าอันนั้นมันโผล่ในหนังเนี่ยเราคงจะแบบขนลุกทั้งตัวเลยมั้งซึ่ง Spider-Man น่ะผมอยากรู้สึกแบบนั้นครับแต่ไม่ได้เพราะว่าเราอย่างที่บอกเราชิดกับหนังมากๆครับเราตามมันติดทุกกระเบียดนิ้วเลยอะเนาะดังนั้นแล้วเมื่อมันกลายเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าสำหรับผมเองผมก็คงให้ Spider-Man No Way Home เต็ม10ไม่ได้ครับถึงแม้ว่ารู้สึกว่ามันก็สมบูรณ์นะแต่แบบถ้าเต็ม10มันเนี่ยมันต้องเต็ม10ทางความรู้สึกด้วยเนาะมันต้องเต็มอิ่มทางจิตวิญญาณด้วยอะดังนั้นเมื่อมันไม่เต็มอิ่มทั้งจิตวิญญาณไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยผมว่าผมให้ Spider-Man No Way Home ได้แค่9เต็ม10ครับ จริงๆจะต้องตัดอีกอันแหละจริงๆจะต้องตัดเรื่อง End Credit อีกสัก .5 แหละ แต่ไม่ตัดนะฮะและนี่คือทั้งหมดของความรู้สึกที่มีต่อ Spider-Man No Way Home ครับ